รวจเช็คบ้านใหม่เสร็จค่ะแทบจะเอากวนเป็นแม่แทบช็อกเปิดภาพของน้องโพลูกพ่อชาคิดและแม่แอนปล่อยให้ลูกไว้ลำพังแทบช็อกกันเลยเกือบจะเสร็จ 100% แล้วนะคะกับบ้านของครอบครัวแย้มนามค่ะชาคิดและภรรยาอย่างสาวแอนตั้งใจทำธุรกิจเก็บเงินมารีโนเวทบ้านใหม่บนพื้นที่กว่า3ไร่น้องโพลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเองก็มีเล่นน้ำสนุกสนานไม่ต้องออกไปข้างนอกค่ะล่าสุดชาคิดก็ได้ตรวจดูความคืบหน้าของบ้านหลังนี้เตรียมจะย้ายเข้ามาช่วงกรกฎาคมนะคะแต่งานนี้ทำแม่แอนนั้นถึงกับของขึ้นค่ะหลังเห็นสภาพลูกชายตัวมอมแมมหลังพ่อแม่ปล่อยให้ไปเล่นกองทรายโดยแม่แอนระบุว่าเมื่อเช้าไปด้วยความเรียบร้อยเลยนะคือปล่อยให้ลูกเล่นกับกองทรายกลับมาอีกทีไม้เรียวในมือแม่เนี่ยแทบสั่นเลยจะเลอะเทอะขนาดไหนเรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะ